สวัสดีค่ะทุกคนอุปกรณ์พร้อมในหอบนิดหน่อยจะเดินดีๆมาจากบ้านก็ไม่ได้ต้องรีบหนีแมวตามมาป่ะวันนี้นะคะกูไก่จะพาทุกคนเดินไปดูฝั่งนู้นยังไม่เคยพาเดินไปเลยความจริงเดินไปตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวแวะหน่อยแต่ไม่เดินผ่านนะเพราะว่าเดี๋ยวหมาเห่ามีบ้านที่เขาเลี้ยงหมาอยู่2บ้านตรงนั้นเขาไม่ได้กลิ่นเราบ่อยๆไงเขาก็จะเห่าแต่พาทุกคนแวะมาดูดื้อๆๆๆเขาเรียกดอกอะไรนะแมกโนเลียหรือเปล่าสวยมากเวลามันออกดอกมันจะมีแต่ดอกนะคะเดี๋ยวพอดอกร่วงหมดมันก็จะมีใบออกมาตอนหน้าร้อนดอกมันจะออกตอนฤดูใบไม้ผลิดอกใหญ่นะคะมีหลายสีนะสีขาวสีชมพูเข้มสีเหลืองนะคะไปเราเดินเลาะไปทางโน้นกันแถวนี้บ้านสวยนะปีที่แล้วขโมยขึ้นไป2หลังนะคะข้างหลังนี่มีเขาเรียกอะไรนะคล้ายๆโฮมสเตย์นะคะตอนที่มีน้องจากทางใต้ของอิตาลีนะมาเยี่ยมกูไก่เคยไปถามราคาให้เขาแพงอ่ะแต่สวยนะข้างหลังเนี่ยค่ะเคยเข้าไปใกล้ภูเขามากๆฝั่งนี้เชอรี่ชอบมาเล่นตรงเนี้ยตอนหน้าร้อนมันจะมีเป็ดหรือห่านกูไก่ก็ไม่แน่ใจหรือมีหมดก็ไม่รู้รู้แต่มีไก่แล้วก็มีห่านด้วยล่ะที่เคยได้ยินเสียงร้องเชอรี่ชอบมุดรั้วไปเล่นที่ตรงนี้อันตรายนะคะหมาป่าชอบมาซุ่มบ่อยๆมันเป็นทุ่งร้างกับทั้งหมดเลยแล้วมันใกล้ภูเขามากไม่ใช่หมาป่ามาจิ้งจอกพูดผิดนะแถวบ้านเรายังไม่เคยมีนะคะว่าหมาป่าเข้ามาหมาจิ้งจอกกินแมวนะสวยนะแถวนี้ค่อนข้างเงียบนะคะเพราะว่าเป็นมื้อกลางวันกูไก่ชอบออกมาเดินตอนที่ไม่ค่อยมีคนสักเท่าไหร่เพราะถ่ายวิดีโอสะดวกเพราะใช้แต่เลี่ยนเสียงดังนะไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่มาตอนนี้แบบโล่งมากเลยเสียงรถเมย์วิ่งผ่านบ้านเราอยู่ติดถนนใหญ่มากอันนี้ลานจอดรถนี่นะคะนี่ที่บอกเมื่อกี้เดินเลาะมาทางนี้ได้นี่ตึกนี้นะคะข้างล่างจะเป็นบาร์หรือว่าคล้ายๆร้านขายของชำที่คนในครอบครัวจะมารวมตัวกันคนแก่ๆจะมาเล่นไพ่ตอนนี้ปิดนะคะโควิดโซนสีแดงห้ามชุมนุมด้านล่างห้องโถงทั้งหมดนี่นะคะก็จะเป็นเหมือนห้องจัดเลี้ยงนะคะออกกำลังกายด้วยนะกูไก่เคยมาออกกำลังกายที่นี่อยู่2ปีนะคะแล้วเบื่อมันเป็นเต้นซุมบ้าเต้นแอโรบิกแบบนี้นะคะและด้านบนก็มีครัวด้วยนะแล้วก็เป็นห้องจัดเลี้ยงห้องใหญ่นะคะเย็นทุกๆเย็นหรือสุดสัปดาห์เขาจะมีอาหารขายนะถ้าใครอยากสั่งก็มาสั่งซื้อได้นะคะถนนใหญ่อยู่ตรงนี้นะคะเราเดินเข้าไปในสวนสาธารณะเดี๋ยวจะพาไปดูโรงเรียนประถมที่น้ำหวานเคยเรียนด้วยข้ามมาตรงนี้ดีกว่าที่ตรงนี้กูไก่กับน้ำหวานชอบมาตีแบดมินตันกันตอนหน้าร้อนเห็นภูเขาชัดเจนมากฝั่งนี้
างพักซะหน่อยเหนื่อยมากเดินมาไกลเหลือเกินอึดอัดมากอันนี้ต่างหากเพราะว่าเราเดินเนาะเราหายใจอะโหร้อนอยู่ในเนี้ยหน้าหนาวเวลาแบบหนาวมากๆโอเคมากเลยนะอุ่นดีจังแต่กลางแดดนี่ไม่ไหวเดี๋ยวนั่งพักสักแป๊บค่อยเดินต่อสูดออกซิเจนให้คล่องแล้วก็ไปต่อนะคะเจอเพื่อนบ้านอีกแล้วรับหย่อนละชาวอีกดีนะไปกันต่อคุยกับเพื่อนบ้านตั้งนานนะคะคนนี้แหละที่อยู่หลังบ้านกุ๊กไก่ลูกชายเขาจบมหาลัยทำงานแล้วก็ตอนนี้สอนพิเศษอยู่สอนคณิตศาสตร์กับฟิสิกส์โอ้ยน้ำหวานคงได้ไปเรียนกับเขาแน่เลยเพราะว่าน้ำหวานใกล้จะสอบแล้วต้นกระบองเพชรอันนี้ไม่ใช่แบบที่กินลูกนะคะปีนี้น้ำหวานมีสอบที่นี่นะคะเขาจะมีสอบแค่ก่อนจบการศึกษาเท่านั้นนะม.ต้นก็เหมือนกันม.ต้นเรียน3ปีปีที่3ถึงสอบนะคะม.ปลาย5ปีปีที่5ถึงค่อยสอบนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ลูกเรียนพิเศษนะคะมันจะได้ชัวร์ๆเรามาสู่ความวุ่นวายกันตรงนี้เป็นถนนใหญ่ทางที่ไปบ้านแม่คือทางนี้นะคะเดี๋ยวต้องข้ามถนนไปจะพาทุกคนไปดูโรงเรียนประถมของน้ำหวานน้ำหวานได้เรียนประถมที่นี่เดี๋ยวข้ามทางม้าลายตรงนี้เป็นร้านไอศกรีมนะปิดนะคะน่าสารคนทำกิจการอ่ะปิดทุกที่เลยข้ามทางม้าลายอันนี้เป็นโรงเรียนประถมนะคะที่น้ำหวานเคยเรียนที่นี่ตอนนี้นะคะโรงเรียนก็ปิดอยู่นะคะโรงเรียนประถมที่นี่นะมีแค่ป.1 ถึงป.5 นะคะเห็นกระท่อมไม้หลังนั้นไหมเพื่อนพี่มิกเป็นคนมาสร้างนะคะเพื่อนพี่มิกเนี่ยเป็นจิตรกรที่เกิดและโตที่นี่เก่งมากๆอ่ะตอนนี้ไปทำงานต่างประเทศนะคะพิพิธภัณฑ์ต่างๆก็จะจ้างเขาให้ไปทำแบบไดโนเสาร์แบบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะเขาเป็นคนมาสร้างกระท่อมหลังนี้ตอนที่น้ำหวานจบการศึกษาเขาก็เป็นคนมาถ่ายรูปให้เราเดินกลับบ้านกันนะคะตรงนั้นเป็นโบสถ์นะข้างหน้านะคะที่นี่เวลามีคนเสียชีวิตนะคะเขาก็จะเอาป้ายเนี่ยมาแปะไว้ตามทางนะเพื่อให้รู้ว่าเออคนคนนี้เสียชีวิตแล้วนะคะบ้านหลังนี้สวยนะแต่ติดถนนเดี๋ยวกูไก่จะชี้บ้านให้ดูนะเคยชอบบ้านหลังหนึ่งด้านหลังมันนะแต่ว่าด้านหน้ามันติดถนนแล้วก็น่าเกลียดมากเลยคือทุกคนต้องเห็นนะคือไม่สมควรซื้อเลยบ้านหลังนี้ตรงนี้นะคะเป็นศูนย์พยาบาลเดี๋ยวดูก่อนมีรถป่ะมีถนนคล้ายๆศูนย์กู้ภัยหรือว่ารถพยาบาลนะคะเป็นออฟฟิศเนี่ยรถเขาจะจอดเรียงรายอยู่ไกลจะถึงแล้วบ้านหลังที่กูไก่เคยมาดูนะมากับแม่แล้วก็น้ำหวานหลังนี้นะคะนี่ตรงนี้เลยบ้านหลังเมื่อกี้นะคะน่าเกลียดมากเลยนี่ไปรษณีย์นะไปรษณีย์ย่อยนะคะที่นี่คือประตูเนี่ยมันอยู่บนถนนเลยเห็นไหมแล้วตรงนั้นเป็นทางเขาเรียกอะไรอะทางรถแบบคับข้างอะข้างหน้านะคะก็เป็นทางเข้าเมืองนี่ร้านพิซซ่าตรงหัวมุมบ้านเราอ
ใกล้จะถึงบ้านของเราแล้วแวะดูดอกไม้สวยๆหันมาบ้านหลังนี้ก็สวยมากเลยดอกสีเหลืองผึ้งเสียงผึ้งสวยมากๆอ่ะเข้าบ้านเราเสียงใครมาร้องเรียกอ้าใครนะตายแล้วตัวอะไรโหทำอะไรเนี่ยเรียกแม่ด้วยถึงบ้านแล้วน้ำสแก้วเป็นที่ต้องการอย่างมากวันนี้พาไปเดินเล่นอีกทางหนึ่งนะคะที่ยังไม่เคยพาเดินดูเลยนะได้เดินออกกำลังกายนิดหน่อยดีใจเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ